นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาต่อครับเมื่อกี้ติดค้างกันไว้ไม่อยากให้พูดก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นกลางๆจะหนุ่มอันนี้ซักจะแบบเต็มๆสำหรับตัวนี้ครับ1959จะเรียกหัวประกบป่ะผมเรียกถูกไหมอันนี้อารมณ์แบบว่าองค์เทพครับอ๋อฮะคือครั้งหนึ่งเนี่ยขอโทษครับยังไม่มีส้ม5ลูกถ้าองค์เทพต้องมีส้มหวานมีส้มหวานนะครับไอ้ตุ๊กตาลูกเทพอันนี้มีรถเทพด้วยต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราแสดงออกฐานะจากของแต่งคือรถนี่สมัยก่อนพูดตรงๆนะเราไม่มีหรอกที่เอาแต่งเครื่องแล้วมาวิ่งแข่งกันอ่ะเราจะหาของแอคเซสซอรี่กันเราก็จะเอาเดิมอย่างเดียวเดิมอย่างเดียวนะครับแล้วก็บ่งบอกกันที่กันนำของแต่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในยุคนี้เหมือนกันใช่ประกับอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับต้นก็มีประกับวิกาโน่กระจกนะครับผมนะฮะกระจกผมไอ้ยี่ห้ออะไรนะเขาเรียกเบอะไรนะเบมเบ้นะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็มีดั้งวิกาโน่เครื่องบินกันชนวิกาโน่แก๊ปแก๊ปป้าย IAC บอกมือคิวเบิ้ลมาฮะอิงมาใช่ไหมครับผมทักเท้าใช่ครับแล้วก็มีฝาครอบล้อฝาครอบโชควิกาโน่ฝาโอ้โหฝาครอบล้อวิกาโน่โอ้โหแล้วก็คือถ้าจะไม่มีหลุมคือเรียกว่าอันไหนว่ามีของแต่งคือมีเล่นยับไปจนหมดเลยบอกก่อนว่าเวลาคนใส่ของแต่งอ่ะมันเหมือนมันจะมาทีละชิ้นคือพอเราใส่ชิ้นนี้ใส่ด้านปุ๊บเฮ้ยแม่งต้องใส่กันชนว่ะพอใส่กันชนเสร็จต้องมีนี้ต้องบินว่ะต้องมีหนอนมีนู่นมีนี่เดี๋ยวมันต้องมีปิงมีแกงมีอะไรคือของมันจะมาทีละอย่างจนมันเต็มคันนั่นก็คือจบแล้ววันนึงนะเป็นจิ๊กซอว์มันจะโดนถอดออกทีละอันจริงจะดูพอยุคมันเปลี่ยนเฮ้ยวันนี้น่าจะเกะกะเอาใช่ถอดออกวันนี้เกะกะอ่ะคือเกะกะอันนั้นเนี่ยต้องเข้าใจครับแต่สำหรับต้นเนี่ยก็มันมีหลายคันผมก็เลยปล่อยทิ้งไม่ได้คันนี้เกะกะแต่ถ้าบางคนมีคันเดียวมันจะวนนะใช่ถ้าเดี๋ยวไม่เอาเข้าเดี๋ยวออกถ้าไม่กี่ปุ๊บกี่คันนู้นอ๋อคันนี้ไม่มีของแต่เราเห็นคนที่สีเป็นรอยเพราะอะไรรู้ป่ะร้อยแกะเข้าแกะออกนี่แหละนะครับก็คือคันนี้ต้องบอกเป็น59นะครับเป็นดูให้ความรู้กันหน่อยครับทำไมถึงเรียกหัวประกบครับหัวเนี่ยปกติเราจะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก2ชิ้นบนล่างนี่นะครับชัดๆนะครับสมัยก่อนเรียกหัวปิ้นโตนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรถยุคแรกถ้า58จะเป็นฝาเว้าเป็นรถอันนี้ครับรถฝาเว้าเองเป็นฝาเว้ารถใหม่ยุคแรกฮะฝาตรงนี่ฝาตรงแล้วนะครับแรกแต่ปัญหาของ59ประกบปัญหาเดียวคือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันนำไปใช้ของพวก58แต่แท้อ๋อใช้ร่วมกับปีลึกอันนี้เชื่อมไปท้ายไปท้ายก๊อกน้ำมันครับผมที่แขวนของอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับผมพวกนี้ก็จะแบบว่าแตกต่างสวิตช์เนี่ยเป็นตัวรีดเหมือนแฮนด์แป๊บใช่ครับครับโชคเป็นโชคขาหมูโชคขาหมูนะครับโอเคซึ่งพวกนี้มันจะก้ำกึ่งกันกลายเป็นว่าเล่นยากนะเพราะว่าอะไรมันก้ำกึ่งไม่ใช่ครับแพงด้วยแล้วก็ทำจบก็ได้รถมาของไม่ครบเหนื่อยใช่ครับหมอที่ดูว่าเบรกเนี่ยครับอย่าถามราคาเขาเรียกว่าขาเบรกวอฟเฟิลคือแบบมันมีขนมรังผึ้งใช่มันมีในตัวนี้เลยนะครับมันมีในตัวนี้เลยอย่าถามราคานะครับมันมีวอฟเฟิล58วอฟเฟิล59ใช่ครับมันจะมีเขาเรียกว่าติ่งเนี่ยที่ไปแตะพวกไฟเบรกอะสมัยก่อนเป็นไปได้ไหมไม่มีติ่งโอ้โห59เอามาแปลงให้มันเป็นลึกลงไปเอามา59ก็จริงๆ59ไปแปลงให้เป็นลึกเนี่ยลำบากส่วนใหญ่จะเอา58สมัยก่อนนะ58แต่เป็นแฮนด์แป๊บแต่ถ้า59เนี่ยเฉือนกันยับเฉือนกันยับใช่ไหมเพราะว่าเฉือนกันยับต้องเว้าใช่แล้วก็ตรงพักเท้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามีตรงกลางที่ไว้ใส่มีเก๊มีเก๊กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น58แบบแฮนด์แป๊บแต่ถ้าแต่ผมชอบลักษณะหัวประกบอ่ะจะดูผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์รุ่นเดียวเลยนะมันจะหัวมันจะเล็กๆหัวเล็กๆแล้วมาอย่างนี้แล้วมันน่ารักมันขี่ง่ายนะครับหัวมันนิดเดียวเองเวลาฟอกแฟกนี่มันฟอกแฟกง่ายนะหัวมันสั้นถือได้ว่าถ้าใครหลงไหลเสน่ห์ของพวกล้อแปดลูกใหม่นะครับหัวประกบเนี่ยตัวเลือกเลยหัวประกบมันไม่มีให้เลือกครับ
น้อยลดน้อยไม่รู้มีใครขายมั้ยมากเนอะไม่เจอคนขายมาจะ10ปีแล้วก็เอา64ใช่ผมว่ากบเหมือนมั้ยเป็นตัวเลือกก็ได้ครับได้มั้ยก็ได้ครับรถเราใส่อะไรก็ได้เออหา64มาใส่หัวประกบได้แต่ก็ต้องทำแล้วก็มโนไปว่าเป็นหัวประกบเฮ้ยหมอยังมีชีวิตอยู่ได้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้มั้ยครับพอเป็นถ้าหมอเอา60 61 62 63 64เนี่ยมันง่ายแต่พอหมอบอกเอา64เป็นหัวประกบเนี่ยค่าอะไรหลายหมื่นนะเพราะว่าหัวอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วมันมีเรื่องเงินมีเรื่องไหนจะหัวคุณไม้ฝาเก๊ะนี่อีกสวิตนี่จะเห็นว่าฝาเก๊ะไม่มีดูกุญแจนะครับครับเออใช่ครับแล้วมือจับเนี่ยเป็นแบบพวก58เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ก็ได้เดี๋ยวผมอุดอุดให้ก็ได้งานงานงานเยี่ยมเดี๋ยวข้ามมาถึงนี้ครับเป็นหนึ่งครับมาเรียกได้ว่าท่านในบ้านในทั้งหมดที่ดูกัน2เทปเนี่ยคันนี้ทำสีดีสุดแล้วใช่ครับผมคันนี้คุณนายให้เครดิตทำที่ไหนอะไรยังไงครับน้องเพิร์ลครับผมทำกับสีทำกับเฮียพรชัยครับแต่ตัวรถทำกับเฮียอูฝาว้าวครับผมอ๋อเป็นวินเทจเวสป้าไทยใช่ครับผมโอ้เรียกได้ว่านี่นะครับขอโทษนะครับโอ้คันนี้เนี่ยต้องบอกสีทำมา5ปีแล้วนะใช่ครับเนี่ยยังวิ่งอยู่เลยครับผม Meet and Greet ครับคันนี้เป็นตัวไหนแนะนำนิดนึงVS อะไรคันนี้เป็น VS4 ครับผม VS4 นะครับครับผมเป็นไมค์195 57 57ใช่ไหมครับผม57 57ก็ VS5 อ่ะ VS5 ตอนแรกผมแต่ง962ตอนแรกอันนี้ผมทำเสร็จผมแต่งเครื่องครับเป็นเครื่องเดิมครับครับครับผมแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยไอ้คันนี้มันใส่ของแต่งแล้วสวยก็เลยเอาว่าใส่บ้าคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเกิดเป็นสายแรงใช่ครับผมสายแรงปีลึกใช่นะครับคือผมเห็นคันนี้ผมแบบกัดฟันอ่ะแล้วไปมามันกลับกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงครับสายเทพปีลึกแรงด้วยโอ้นี่งงมากเลยงงมากเลยคือมิกแอนด์แมนครับผมเป็นปีลึกแต่ดูดิแต่หนุ่มเหมือนที่พอเห็นประกับส่งเข้าไปในนี้ได้รู้เลยเหมือนที่หมอโดมเคยบอกผมว่ารถของเราจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ในเรื่องของเราใช่ไหมครับสนใจใครใช่ครับผมรู้นี่เป็นเมียเพราะอะไรเพราะอะไรครับมันเหลือพอเหลืออุตายอุตายแต่ว่าก่อนเช่าจริงผมแม่งมองแล้วแหละคิดหน่อยๆปีลึกขี่เดิมๆมันรอจะตายโอ้โหผมไม่บอกว่าแค่มันแห้งๆนะมันก็โคตรสวยอยู่แล้วเนี่ยไปดูนะไปมองเครื่องมาอีกดูใส่ของแต่งอีกนะครับหมอรู้เว้ยหมอรู้เว้ยว่ามันเป็นบ้านท้ายของนางงามจักรวาลถูกต้องครับตระกูล VS เนี่ยโอ้โหเนาะตูดใหญ่ถ้าใครไม่เคยสัมผัสนั้นไม่รู้เลยนะว่าต้องมายืนมุมนี้เนี่ยมันอยู่เงี้ยมิดยูนิเวิร์สมิดยูนิเวิร์สชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายลง IG ดีกว่าผมชอบมากเลยจะดูห้องเครื่องมั้ยครับมิดยูนิเวิร์สมาดูว่าฝาว้าวปีลึกเนี่ยมันแรงกันยังไงมาดูครับเปิดกล้องมาด้านนี้ครับกล้องมาด้านนี้ครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคืออะไรหมอครับแข็งเดิมครับครับแต่ดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเครื่องจะไม่กินอะไรบ้าง หมอผมให้ทาย ผมเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้กำกับหนังครับไปประมูลฝาครอบจากอีเบย์มาตัวนี้ครับเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วอยู่ในราคา 20,000 บาทตัวฝาเนี่ยครับฝาครอบเสื้อตัวละ 20,000 บาทโอ้โหขอให้ก็ได้นะอย่าจะคิดเป็นภาษาสเปนอธิบายนิดนึงว่าทำอะไรบ้างเครื่องตัวนี้เครื่องฝาเว้าเครื่องเอาเครื่องฝาเว้าเครื่องเดิมแต่เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อคอนดินนี่เป็นระบบลีดขึ้นมาครับผมทำดีขึ้นมาโยกอะไรนี้แล้วก็ฝาใส่ตัวอะแดปต่อเพื่อว่าให้ใส่โช๊คบิทูโบได้ครับโอ้โหระบบบิทูโบครับไอ้ตัวระบบช่วงล่างมันเนี่ยตัวแดปว่าตัวอะแดปเตอร์นี่มันของแต่งหรือเราต้องสร้างใหม่ผมเป็นคนสร้างครับผมต่อครับใส่ชูบิทูโบเพื่อการขับขี่ใช่ครับผมนิ่มหมดแล้วก็เติมท่อนี่ครับผมตอนนี้เสื้อมันกี่ซีซีครับซีซีครับเสื้อมันคอนตินี่รู้สึกจะ100เท่าไหร่จำไม่แน่177หรือ178เนี่ยผมจำไม่ค่อยแน่นอนครับผมโอ้โหโอ้โหนี่เนาะถ้าใครได้มาเห็นอย่างเราน่าจะรู้เลยนะต้นผมเพิ่งเคยสังเกตบอกว่าชัดๆนะว่าเคยมองว่าสวยแบบที่ใส่บอกแต่เวลาเปิดมาแล้วเนี่ยรู้เลยแบบคือนี่มันเต็มอิ่มอ่ะคือหมอเข้าใจป่ะสำหรับคนสะสมเงี้ยบางทีเปิดมาแล้วก็ยังยืนดูได้เป็นครึ่งวันการเห็นตรงนี้มันเรียบแบบ
นะมันกริ๊บครับมันกริ๊บมากคันนี้คันนี้ต้นลองซัดขำๆนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ผมเคยลองขี่ไปต่างจังหวัดแบบบิดอ่ะแต่รถมันไปได้อีกนะแต่ผมกลัวกลัวมันล้มผมขับมาประมาณ120เองครับโอ้โหของผมนะเรียนไฟนะ90ดีใจดีใจอันนั้นมันเครื่องมันยังไม่ได้โมยครับอันนี้มันโมยแล้วอ่ะ59ไม่มีรูแจไม่รูฝาเก๊ครับรูฝาเก๊แต่มันอย่างนี้หมอมันเป็นรถปีนะใกล้กันอะฮะแต่หมอต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นรถที่ใช้ทุกวันยูสคาร์ตัวเนี้ยแกรนด์สปอร์ตอ๋อโอเคสายซิ่งสายซิ่งนะครับซึ่งแล้วปีมันจะใกล้ๆกันมากเลยนะซึ่งสายซิ่งปีเก่าก็ยังผลิตอยู่รถปีใหม่ที่เป็นฝาตรงมาอยู่ก็เริ่มรันออกมามันยังรันออกในสายซิ่งใช่ใช่มันจะคาบเกี่ยวกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยรถปีใกล้กันทำไมมันต่างกันเยอะมันกำลังบางทีเทคโนโลยีมันงงนะบางทีไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะมีขยับขึ้นมาแต่มันดันมีเก่าอันนี้มาก่อนนะใช่ครับเพราะว่าเลยงงๆโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่า VH5 เองในตัวสุดท้ายเนี่ยรเริ่มปลาย58เป็นจบรุ่นปี62ซึ่งปี62เนี่ยรถล้อ8ออกมาเต็มเลยปี62ที่มาร์คไวท์เขาออกมาแล้วแต่ VH5 ก็ยังผลิตอยู่เป็นตัวเท้ายอ่ะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีตัวแห้งมีตัวแห้งนะใช่ครับผมดีเด็ดดูอีกตัวนึงทีเด็ดทีเด็ดระวังคอแห้งนิดนึงนะครับทีเด็ดโอเคครับพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์